แหละค่ะคร่าวๆเลยนะคะทุกคนคือที่นี่จะมีโรงแรมที่ด้านในมีคาสิโนอยู่หลายแห่งมากๆมีฝั่งเก่ากับฝั่งใหม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมเขาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปเล่นก็ได้เพราะว่าเขาต้องการเหมือนเชื้อเชิญให้เราไปเห็นก่อนว่าโอ้โหที่นี่หรูหรายิ่งใหญ่มากๆและเขาก็หวังน้อยๆนะคะว่าพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเข้าไปเดินดูไปเดินสัมผัสอะไรกันทีนี้ค่ะอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่คนละแห่งกับที่ที่เราจะไปตรงนี้ค่ะเราเป็นเวเนเซียนนะคะอยู่สุดท้ายเลยค่ะดูป้ายเอาที่ไหนโอเค Where the city? No, I'm going to the Venetian. Venetian, คุณผู้ชมต้อนรับกันเต็มที่เลยนะคะเมื่อกี้ขนาดบอกว่าไม่ได้พักที่โรงแรมเขาบอกมาก่อนก็ได้ไม่ต้องพักแต่แหมกระเป๋าก็ถืออยู่เต็มเลยค่ะนี่ค่ะอีกโรงแรมนึงมาค่ะสุดนู้นเลยโหยรถดีด้วยอ่ะอันนี้ปารีเซียนถึงปารีสแล้วค่ะไปถึงโรงแรมเลยแล้วไม่น่าเชื่อทุกคนคือจะบอกว่ารถดีมากดีกว่ารถ VIP ของหลายประเทศอีกนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยคือรถใหญ่มากนะคะจุคนได้น่าจะประมาณสัก40-50คนเลยเก้าอี้ก็กว้างสบายมากแล้วที่เราชอบมากคือแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะตั้งแต่ตอนต้นเลยที่เนี่ยเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวดีมากๆเพราะเขาอยากจะสร้างความประทับใจแล้วก็หวังไว้นะคะว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยประทับใจในบริการของโรงแรมหรือคาสิโนแล้วเนี่ยก็จะแวะไปเป็นลูกค้าหรือไปเดินชื่นชมความงามของโรงแรมแล้วก็คาสิโนเขานั่นเองค่ะสำหรับเช็คอินเห็นไหมคะคุณผู้ชมมองขึ้นไปนี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสวยงามหรูหรามากๆเนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าโรงแรม5ดาวแต่ไม่ใช่5ดาวธรรมดานะคะเป็น5ดาวแบบพรีเมียมจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพักได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีสตางค์มีระดับหนึ่งแล้วยิ่งบางประเทศเนี่ยโรงแรม5ดาวพรีเมียมโดยเฉพาะในยุโรปนะคะจะมาใช้บริการได้เนี่ยก็ต้องใส่สูทผูกไทแต่งตัวดีคุณผู้หญิงก็จะต้องถือกระเป๋าแบรนด์เนมมีเพชรพลอยประดับเต็มตัวไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกับคุณไหมคะว่าคนที่เดินผ่านมาทั้งหมดเลยค่ะไม่มีใครแต่งตัวแบบที่คุณพูดเลยสักนิดนึงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าที่นี่อะค่ะนอกจากจะเป็นทางเดินเป็นทางผ่านมีทั้งโรงแรมโรงละครโรงหนังแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าอีกด้วยค่ะก็เลยจะเห็นว่าผู้คนที่นี่เนี่ยเขาจะมีการแต่งตัวที่หลากหลายค่ะ
เราจะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องนอนนะคะซึ่งเขาบอกว่าโรงแรม5ดาวที่ว่าหรูแล้วเนี่ยที่นี่หรูกว่าเยอะมากเหมือนกับเป็นพระราชวังเลยล่ะค่ะเข้าไปดูพร้อมๆกันนะคะโอ้โหนี่แค่เข้ามาข้างในแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมรู้สึกได้เลยว่าหรูมากๆจริงๆห้องใหญ่มากเลยคือถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปใช่ไหมคะห้องเนี่ยก็จะมีแค่ห้องตรงนี้เท่านั้นค่ะซึ่งตามมาตรฐานเราแล้วนะคะแค่นี้ก็ใหญ่แล้วค่ะแต่นั่นค่ะดูสิคะมีโซนด้านล่างลงไปอีกนะคะเหมือนกับว่าเป็นบ้านเลยจริงๆแล้วเตียงนี่ก็นุ่มมากเลยนะคะเตียง king size นอนสบายเลยค่ะมีหมอนด้วยนะคะแล้วจากที่กู๊ดอ่านมาค่ะอันนี้เป็นหมอนขนเป็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะได้เป็นหมอนคนแพ้ง่ายหมอนคนปวดหลังหรือว่าหมอนกลิ่นลาเวนเดอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะชอบมากเลยที่นี่คือใส่ใจรายละเอียดน้อยๆเยอะมากเลยค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเข้ามาปุ๊บรู้สึกแบบโอ้ยังกับอยู่ในพระราชวังแวร์ซายน์เลยดูโคมไฟสิคะทุกคนเป็นสีทองนะคะตัวของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นไม้โอ๊กสีเข้มมีรูปภาพกรอบรูปสีทองบางรูปก็เป็นรูปเกี่ยวกับเวนิสด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่เวนิสเลยค่ะจอทีวีนี่ด้วยนะคะใหญ่มากแล้วไม่ได้มีจอเดียวนะคะทุกคนมี2จอเลยสมมุติว่ามากันใช่ไหมคะคนนึงอยากดูเรื่องนึงอีกคนนึงอยากดูเรื่องนึงก็ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะคะมีตรงนี้ห้องนึงว่าใหญ่แล้วอันนี้เขามี2ห้องเลยค่ะถ้าสมมติมากัน2คนมาสวีทกันฮันนีมูนก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งเล่นเป็นโซฟานะคะแต่ถ้ามากันกับเพื่อนๆกับครอบครัว4คนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นโซฟาเบสให้เราสามารถนอนได้เลยถัดไปแล้วก็จะเห็นว่ามีโซนของที่นะคะให้นั่งทำงานนั่งชมวิวมีโต๊ะทำงานมีโต๊ะทานข้าวด้วยส่วนไฮไลท์ที่กูเนี่ยชอบมากที่สุดเลยอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะข้างหลังนี้ข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะนี่ค่ะวิวสวยมากเจ็บเราอยู่ชั้น20กว่าเกือบ30ค่ะถ้าเรามองไปนะคะเราจะเห็นทั่วทั้งเกาะเลยอย่างตรงนู้นเราเห็นคาสิโนกาแล็กซี่ที่เป็นโดมสีทองๆสวยมากเลยถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโดมลูกแก้วคาสิโนลิสบอนคาสิโนวินเห็นทั่วทั้งมาเก๊าเลยค่ะในวันที่สภาพอากาศดีๆนะคะที่นี่ค่ะก็เลยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะว่าใครมามาเก๊าเนี่ยต้องมาพักที่นี่ให้ได้เลยค่ะทุกคนไม่ได้มาห้องคนอื่นนะคะยังอยู่ในห้องเราอยู่ค่ะทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือห้องน้ำค่ะทุกอย่างค่ะมีการจัดสรรปันส่วนไว้เสร็จเรียบร้อยเลยนี่เป็นโซนอาบน้ำยืนอาบนะคะเราชอบมากเลยค่ะก็คือพวกเครื่องทองเหลืองต่างๆของเขานะคะฝักบัวเอ่ยก๊อกน้ำเอ่ยหรือว่าที่วางพวกผ้าเช็ดตัวก็จะเป็นสีทองมาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นซิงค์น้ำสองอันเลยคนหนึ่งแปรงฟันคนหนึ่งแต่งหน้าได้เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าไม่ชอบแต่งหน้าตรงนู้นใช่ไหมคะก็จะมีเซตให้แต่งหน้าตรงนั้นด้วยนี่แล้วไฟที่นี่แต่งหน้าสวยมากส่วนห้องนี้อะไรรู้ไหมคะห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะไว้สำหรับทำธุระส่วนตัวโดยเฉพาะเลยจะเห็นได้เลยนะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือห้องน้ำยังกว้างขนาดนี้แล้วห้องนอนก็กว้างมากๆเลยถ้ามาอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยค่ะต
ามแผนตอนแรกเลยเนี่ยกูดกะว่าเอากระเป๋าวางเสร็จปุ๊บก็จะพาทุกคนเนี่ยข้ามเกาะไปตรงนู้นนะคะไปดูแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญเก๋ๆที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบไปถ่ายรูปกันค่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมคะดูสิคะโอ้โหหมอกลงเต็มเลยนะคะฟ้ามืดมรสุมเข้าค่ะถ้าไปเนี่ยก็คงเปียกแน่ๆเลยนะคะระหว่างนั้นค่ะไปเจอข้อมูลนึงน่าสนใจมากในนี้คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมมาเก๊าเนี่ยถึงมีคาสิโนอยู่เยอะมากๆเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปหลายร้อยปีแล้วค่ะตั้งแต่ในสมัยที่ฮ่องกงกับมาเก๊าเขาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันอยู่ค่ะฮ่องกงเนี่ยอังกฤษเป็นคนดูแลส่วนมาเก๊าโปรตุเกสดูแลปรากฏว่าฮ่องกงดูแลเรื่องของการเดินเรือท่าเรือน้ำลึกได้ดีกว่าเรือต่างๆเนี่ยก็ไปจอดที่ฮ่องกงกันจนแทบจะหมดเลยมาเก๊าก็มานั่งคิดดูถ้าเป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้แล้วนะคะเสียธุรกิจแล้วจะเอาสตังค์จากไหนมาใช้จ่ายถ้าเป็นท่าเรือน้ำลึกไม่ได้แล้วจะทำอะไรกันดีค่ะคิดไปคิดมาเนี่ยนึกขึ้นได้คนที่นี่เนี่ยชอบเรื่องของดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เลยคิดว่าจะทำให้มาเก๊าเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเมืองคาสิโนคล้ายๆกับที่มอนเตคาร์โลเมืองหลวงของโมนาโกยังไงอย่างนั้นเลยปรากฏว่าทำปุ๊บคุณผู้ชมดีมาถึงทุกวันนี้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คุณสแตนลีย์โฮเข้ามาทำคาสิโนเนี่ยคุณสแตนลีย์ก็สร้างห้างสรรพสินค้าโรงหนังโรงละครมีโชว์ดังๆมาลงนะคะมีกิจกรรมต่างๆสารพัดเลยค่ะจนคนเนี่ยมาที่มาเก๊าทั้งมาเล่นคาสิโนทั้งมาเที่ยวชมมาถ่ายรูปกันทำให้ที่เนี่ยบูมสุดๆถึงขนาดที่ว่าลาสเวกัสซึ่งเป็นต้นตำรับเนี่ยยังต้องมาดูงานที่นี่เลยค่ะว่าเอ๊ะเขาทำกันได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมล่ะคะสงสัยเหมือนกับกูหรือเปล่าถ้าสงสัยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันของห้างสรรพสินค้ากันแล้วนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นที่สุดของที่สุดของที่สุดของห้างสรรพสินค้าจริงๆคุณผู้ชมอยากได้แบรนด์อะไรล่ะคะที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์ราคาแพงๆทั่วทั้งโลกที่นี่มีหมดเป็นร้อยๆแบรนด์ Rolex ก็มี Cartier ก็มี Chanel ก็ใช่ Swarovski ก็มีนะคะรองเท้าราคาแพงเครื่องสำอางทองคำสร้อยเพชรทุกอย่างที่นี่มีขายหมดเลยค่ะเขาจะมาช้อปปิ้งกันแล้วใช่ไหมคะอีกอย่างนึงเลยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการตกแต่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ทั้งหมดเลยค่ะเหมือนกับเมืองเวนิสที่คุณเคยพาทุกคนไปเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของถนนหนทางตัวของอาคารบ้านเรือนที่มีหอนาฬิกาเซนต์มาร์กด้วยนะข้างบนตรงนั้นแม้กระทั่งตัวของคูคลองเวนิสซึ่งที่นี่เนี่ยน้ำใสเจ้าเลยค่ะไม่เหมือนกับเวนิสของจริงเลยแล้วก็ยังมีเรือกอนโดล่ามีเรือเนี่ยล่องไปล่องมามีคนพายเรือที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะคอยพาเราไปยังตามสถานที่ต่างๆด้วยค่ะเขาก็เลยพูดกันไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไปพบกับความโรแมนติกหรูหราที่เวนิสเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถึงเวนิสเลยนะคะมาเก๊าเนี่ยก็ได้พบแล้วล่ะค่ะThank you.
ขึ้นเรือกอนโดล่ากันแล้วเขาบอกว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวจะขึ้นแล้ว Thank you How are you? I'm fine, thank you. How are you? Very good. Thank you. Listen here. Cheers. Where is your from? From Thailand. Do you know any Thai? Yes. What? Sawadee ka. Sawadee ka. Khapun ka. Gondolia, เราคนขับเรือผู้ไทยได้ด้วย Pietro. Pietro? Pietro. San Pietro. Yeah. Saint Peter.The founder of church. I'll see you are Italiano. Hello, see you tomorrow. So what, where do you live? I know Bellissimo, Bellissima. คุณผู้ชมพอนั่งเรือมาได้สักพักนึงเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่าเหมือนเรากำลังล่องเรืออยู่ตามคูตามคลองของเวนิสเลยนะคะนี่ I recommend for you Ristorante Portofino West Lobby Oh West Lobby West Lobby excellent restaurant Thank you โอ้คุณผู้ชมดูสิคะด้านหลังThat looks like Denmark Square. Yeah, it's Denmark Square. Actually, this is the name. เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนที่เราไปเวนิสเราก็ไปเซนต์มาร์กมาแล้วแต่ว่าที่นี่เหมือนจะสวยกว่าเลยนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนเราไปเวนิสเราก็นั่งกอนโดล่าเหมือนกันนะคะแต่นั่งกอนโดล่าปุ๊บเขาบอกว่าเขาซิง So can you sing for me?เขาไม่ยอมร้องเพลงให้เราฟังเขาบอกวันนี้เหนื่อยแล้วอารมณ์ไม่ดีไม่ร้องแต่นี่ฟังค่ะฟังคุณเปียโตรร้องเพลงให้เราฟังนะคะชอบมากเลยนะคะที่นี่น้ำใสแจ๋วเลยค่ะบรรยากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวไม่หนาวจนเกินไปนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟูดว่านะคะถ้าอยากมาสัมผัสความโรแมนติกแบบง่ายๆนะคะใกล้ๆกับเมืองไทยเนี่ยที่นี่เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงจุดที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดที่เป็นหัวใจสำคัญของมาเก๊าเลยคาสิโนนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในคาสิโนเด็ดขาดแต่ที่นี่สามารถทำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่นะคะเขาต้องการจะเชิญชวนจะเชื้อเชิญให้นักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาที่นี่กันเยอะๆนั่นเองค่ะแต่ที่พามาดูเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าทางรายการหรือว่ากู๊ดต้องบอกว่าการพนันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่จะพาทุกคนมาเปิดหูเปิดตาให้เห็นว่าคาสิโนเมืองนอกนั้นเขาเป็นยังไงกันบ้างและเขามีการบริหารจัดการยังไงเชื่อเลยนะคะว่ามีหลายคนที่ไม่เคยคิดจะเล่นการพนันเลยแม้แต่น้อยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคาสิโนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใช่ไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดหูเปิดตาไปพร้อมๆกันค่ะ
จ๋งมันก็ดีนะที่มันมีเยอะเป็นช่วงนี่เขาเล่นเหรอแบ็คแจ็คบาคาร่านี่บาคาร่าชมบรรยากาศด้านในกันมาแล้วนะคะตอนนี้พาออกมาดูความคึกคักดูแสงสีของมาเก๊าในยามค่ำคืนกันบ้างนะคะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมแทบทุกถนนแทบทุกย่านเลยก็จะมีคาสิโนตั้งอยู่เยอะมากๆเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณสแตนลีย์โฮที่เขาเป็นคนบุกเบิกก่อตั้งนะคะคาสิโนในมาเก๊าจนทุกวันนี้เนี่ยมีมากกว่า40แห่งด้วยกันค่ะนะคะหลายคนอาจจะคุ้นอยู่ชื่อนึงพอพูดบ่อยมากนั่นก็คือสแตนลีย์โฮค่ะจนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงต้องพูดถึงเขาบ่อยนักใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเก๊าไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของเกาะมาเก๊าแล้วถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีๆคุณสแตนลีย์เนี่ยเขาถึงมาทำธุรกิจคาสิโนได้ใช่ไหมคะเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยคุณสแตนลีย์เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะมีหน้ามีตานะคะมีอิทธิพลในสังคมมาเก๊าแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเรียนเก่งนะคะเป็นคนที่ดูภูมิฐานเรียบร้อยปรากฏว่ามีคุณสแตนลีย์โฮนี่แหละค่ะที่ดูแล้วจะค่อนข้างเกเรเรียนก็ไม่เก่งแถมมีเรื่องไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นอยู่ตลอดจนพอโตขึ้นมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่านี่ทำไมตั้งใจเรียนไม่ทำตัวเป็นข้าราชการเนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะตัดตะกองมรดกและยินแบบนี้ปุ๊บค่ะคุณสแตนลีย์โฮก็เลยกลับมาตั้งใจเรียนใหม่แต่ยังไม่ทันจะได้สมัครเป็นข้าราชการเลยนะคะก็เกิดสงครามโลกขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันถือได้ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยเขาได้มีโอกาสไปทำธุรกิจนำเข้าส่งออกกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งประจวบเหมาะกันกับช่วงนั้นเนี่ยมาเก๊ามีการกำลังจะจัดให้มีการประมูลสัมปทานคาสิโนขึ้นเพื่อหารายได้เข้าเกาะค่ะคุณสแตนลีย์เนี่ยก็ไปประมูลแล้วปรากฏว่าชนะได้สัมปทานการจ้างคาสิโนในเกาะมาเก๊าขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณสแตนลีย์โฮสร้างคาสิโนแล้วก็โรงแรมขึ้นมาที่หรูที่สุดดีที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊าค่ะชื่อว่า Grand Lisboa Hotel นั่นเองตั้งแต่ในสมัยนู้นเลยนะคะที่เปิดใหม่ๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ค่ะใครที่มามาเก๊าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องไปที่นั่นให้ได้ค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยก็เลยทำให้คนบางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละคนนี้คือ Godfather หรือว่าเป็นคุณพ่อของเกาะมาเก๊าจริงๆเป็นคนที่ถ้ามามาเก๊าแล้วเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะThank you.
ือบ40แห่งนี้แหละค่ะก็สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมหาศาลเลยไม่ใช่แค่100ล้านไม่ใช่แค่พันล้านไม่ใช่แค่หมื่นล้านด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดค่ะ40,000 กว่าล้านบาทในแต่ละปีนะคะและตัวเลขตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมกูอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยจำให้ขึ้นใจเลยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรมีใครเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะในเมื่อมีผู้ได้เงิน40,000 กว่าล้านก็ต้องมีคนเสียเงินไปไม่น้อยเช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยที่กูพาทุกคนมาดูมาชมมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของคาสิโนในมาเก๊าก็เพราะคิดว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องนี้แต่น้อยคนนักที่จะนำเสนอนะคะวันนี้ก็คงได้เห็นกันไปแล้วว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกูจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่มาเก๊าเหมือนเดิมค่ะแต่พาไปเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวธรรมดากันบ้างค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ